งจะเลิกงานค่ะทุกคนตอนนี้ทุ่มกว่านะคะเมื่อนี้เลิกงานค่ำเพราะว่าที่ร้านน่ะเช็คสต็อกนะคะจริงๆแล้วก็ยังเช็คบ่เสร็จหรอกค่ะแต่ว่าค่อยสิได้เข้างานเช้าก็เลยขอตัวกลับก่อนปัญญาฝรั่งก็บ่สบายนะคะแล้วไข้เพราะว่าแล้วปวดแขนนะคะแล้วพาฟื้นแล้วที่นี่กล้ามเนื้อแล้วอักเสบเมื่อคืนนี่น่ะฝนตกเปิดคืนยามเช้าค่อยก็ขับรถพาฝนไปทำงานนะคะพายุเข่าฝนตกแห้งๆค่ะทุกคนอันนี้กินข้าวกินยาซ้ำไปเอวีโอกาสที่มาสิเป็นไงฝรั่งแล้วบ่สบายนะคะแล้วก็เลยนอนโชคดีฝนยังค่อยตกบ่ให้เราได้ไปชาฟื้นนะคะเพราะว่ารถปวดปวดบ่าไหล่ปวดกล้ามเนื้อนั่นแหละค่ะแล้วก็เลยไข้เมื่อคืนเนี่ยตัวห่อนปานเด็กน้อยค่อยว่าจะต้มมันฝรั่งไว้ให้แล้วนะคะแล้วว่าแล้วบ่หิวแล้วกินแต่ยาพาราเดี๋ยวค่อยต้มมันฝรั่งก่อนนะคะต้มมันฝรั่งไว้ก่อนค่ะทุกคนหรือว่าจะทอดใส่กรอกต้นใหม่ก่อนค่ะเสียงพญายลงมาแล้วพนักค่ะทุกคนดอกกล้วยใหม่งามงามเวลเดอร์โนโลอินเตอร์แอนอิงเวียดน้ำบอกค่ะทุกคนดอกก็เลยต้องเห็นแม่ว่าสดเลยค่ะทุกคนดอกงามงามงามโดนพร้อมด้วยค่ะทั้งนี้ Sobleta to FC what you okay. feel สวัสดีครับ FC this is a matches I have pain in my shoulder. Okay. But now better, le? Listen. Okay. Today we la because it rang na. Oh. Imorgon också. Vilket gör med veden? Just jag beställde plastik. Okay. Jättestor. Men den kanske. Jag kan hämta på gas station tomorrow. Vi måste gå till over now. Okej. Okay. Men then take away lördag. Det är väldigt fint väder. Next week. Vi kan gå looking lingon. Okej. Okay. ja, bara titta. Nu kanske kommer jättemycket svampar. You think? No, maybe because it's raining. It must be warmt also. Let's add gold, everyone. Okay, คนป่วยคนไข้กินไข่กรอกนะคะกับมันฝรั่งมันฝรั่งก็จะมีสองสีสีแดงกับสีเหลืองนะคะโปรตุเกสฮอร์ทโบแฟร์อ๋อนั่นแหละค่ะเนสมอกะกูลโอกโรซายอกรูโอกโรซาสีชมพูกับสีเหลืองโรซากรู It's no same taste because today is sausage Okay so บยันเด Yesterday we had pork อันนี้ของข่อยค่ะทุกคน
Gott. Ja, skurka. Okej, äta. Äta and then med ta medicin after äta. กินเสร็จแล้วก็กินยาจะได้หายไวๆมาค่ะทุกคนมันฝรั่งฮะมันฝรั่งใหม่แซ่บๆ What ฝรั่งกอร์มเดี๋ยว in Thailand they call potatis มันฝรั่งอ๋อมันฝรั่งมันฝรั่งbecause bara ฝรั่งอีกlong time ago they don't have potatoes no they have but they don't eatin China no no China they have potato we add tit up add ta up now we very full and cup kung cup nana was so good food that I get food every day yeah it's important maybe if I stay by myself I don't eat and then you die yeah it's very cheap boy crazy แล้วกันแล้วว่ากันไข่ว่าอยู่น้ำเนี่ยแล้วพอใครกินก็เลยว่าเราเจอกันสิตายครับ Before water was cheap but now it's expensive in Sweden yeah everything expensive go up go up but it's only tax for water it's expensive okay hej då ses imorgon okay hej då bye bye ปะค่ะทุกคนเฮาขึ้นไปข้างบนช่วงนี้นะก็จะมืดแล้วนะคะ2ทุ่มกว่าก็มืดนะคะแต่ก่อนนะ2ทุ่ม4ทุ่มน่ะยังบ่มืดเลยนะคะเดี๋ยวเฮามาคุยกันอยู่นี่กับยายฝรั่งเนาะคุยกับลูกชายหลานเราค่อยว่าสิบ่เว้าเพื่อนค่อยว่าสิเศร้าเว้าเพื่อนลูกหลานพญายฝรั่งแล้วก็สิอดได้บ่โอ้ยก็อยากหัวบ่เว้าดอกเดียวเมื่อใดบ่มีเรื่องเว้าจังค่อยเอามาเว้านะคะเมื่อนี้ค่อยจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะคะว่าค่อยไปเก็บบลูเบอรี่นะได้จากกองได้เงินหลายปานใดนะคะค่ะก่อนอื่นค่อยต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกเราก็ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้ค่อยกับพญายฝรั่งสู่ชีวิตนะคะทุกๆคอมเมนต์ที่ FC เขียนมานะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะมีแต่คอมเมนต์ที่เฮ็ดให้มีพลังบวกนะคะช่วงนี้พญายฝรั่งก็ทำงานหนักก็คือแล้วพาเฟิร์นนะคะแล้วที่นี่แล้วก็ปวดบ่าไหล่นะคะปวดแขนทั้งซี่นะคะเราก็เลยจะให้เราเป็นไข้เมื่อคืนนี่นะคะทุกคนค่อยก็เลยให้เรากินยาเอียงก็ซาลาที่เอามาตะเมืองไทยนะคะแล้วก็ยาอันวาดอนยาพาราของประเทศเขานี่แหละค่ะนั่นแหละกินน้ำไส้กันนะคะเพราะว่ายาแก้อักเสบกล้ามเนื้อนะก็บ่มีกับหมดนะคะตอนแรกค่อยออกมาอยู่แล้วกินยาเก่งมันก็เลยเบิดนะคะทุกคนมันก็เลยไม่กินยาแก้ปวดนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็อายุหลายนะคะกันทํางานใส่กําลังหลายกับมือเจ็บมือไข้มื
จังซี่ล่ะค่ะตามอายุไขแล้วล่ะค่ะแม่แล้วบ่ฟันฟื้นแล้วก็ป่วยบ่อยน่ะค่ะทุกคนก็มีช่วงนี้น่ะค่ะตั้งแต่เก็บบุหรี่มานี่แล้วก็บ่ใครได้ป่วยปานใดน่ะค่ะก็มีตั้งแต่ปวดแอวซื่อๆน่ะค่ะปวดแอวปวดเข่าเพราะว่าก็เป็นโรคของผู้เฒ่านะคะค่ะเมื่อนี้ข่อยก็จะมาสรุปยอดเก็บบลูเบอรี่ให้ทุกคนฟังนะคะว่าข่อยได้ลายปันใดทั้งหมดที่ข่อยเก็บนะเป็นเวลาประมาณ2เดือนเต็มๆนะคะแต่ว่าก็บ่ได้ไปเก็บทุกมื้อนะคะทุกคนอาจบางมื้อก็ไปเลี้ยงมื้อบางมื้อก็เว้นมื้อบางมื้อเสาร์อาทิตย์จังซี่นะคะสรุปนะคะว่าทั้งหมดทั้งเจ้าใหญ่เจ้าเล็กเจ้าน้อยนะคะได้112กล่องนะคะทุกคนบางคนน่ะก็ให้ติปเป็นกล่องละ150นะคะบางคนก็บ่ได้ให้นะคะแต่ว่าส่วนมากบ่ได้ให้ดอกค่ะก็มี 4-5 คนนะคะที่เพิ่นน่ะให้ติปนะคะทุกคนเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าเก็บบลูเบอรี่น่ะยากลำบากแล้วก็ในจะต้องมาทำความสะอาดเอาขวดน้อยๆออกนะคะเพิ่นก็เลยสงสารเพิ่นก็เลยตื้มให้นะคะนะคะ112กล่องนะคะกล่องละ120คนรวมแล้วก็เป็นเงินนะคะเป็นเงิน13,440คนนะคะก็เป็นเงินไทยประมาณ 40,000 กว่านะคะทุกคนเวลา2เดือนได้แค่ 40,000 กว่านะคะแต่ว่าคนที่เก็บเก่งๆน่ะได้ถึง 200,000 เลยนะคะทุกคนเก่งมากนะคะได้500กว่ากล่องเลยนะคะน้องคนไทยน่ะล่ะค่ะแกเก็บบลูเบอรี่น่ะเป็นอาชีพเลยค่ะทุกคนอันล่ะเก็บเก่งตอนนี้แกก็เก็บหมากลิ้นง่อนนะคะที่หน่วยแดงๆนั่นนะคะสำหรับข่อยได้ 40,000 กว่าบาทนี่ก็ถือว่าได้หลายแล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วน่ะยังบ่ถึง100กล่องเลยนะคะปีที่แล้วอยู่ประมาณ80-90กล่องนั่นแหละค่ะนั่นล่ะถามว่าเงินไปใส่ก็ใส่จ่ายไปนะคะพ่อใหญ่ฝรั่งก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถถือเขาต้ม3เทื่อนะคะก็สูญเงินถิ่มไปซื้อๆนะคะก็คือว่าล่ะค่ะพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วเป็นคนตรงง่ายแล้วหัวอ่อนเสือคนง่ายนะคะแต่ข่อยก็บ่อยากเว้าดูนะคะทุกคนคันเว้าดูแล้วเห็นแล้วเศร้ากันหรือตนแล้วคือเก่านั่นล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นดวงเป็นศีลนะคะถือเขาต้ม3เทื่อนะคะรถคันแดงนั่นล่ะค่ะซื้ออุปกรณ์มาครั้งล่าสุดน่ะเขาตัวขายให้บัดนี้เอามาเปลี่ยนใส่แล้วมันหัวนะคะทุกคนแล้วที่นี่โทรไปหาเขาตอนแรกเขาก็รับเขาว่าจะมาเปลี่ยนคืนให้เอาอันใหม่มาให้แล้วต่อไปเขาปิดโทรศัพท์นี้นะคะเสียเงินถิ่มพันหานะคะทุกคนนั่นแหละแล้วถูกต้มบ่อยนะคะแล้วจากนั้นก็เอามาใส่เติมน้ำมูกน้ำมันใส่จ่ายนี่แหละค่ะทุกคนแต่ส่วนใหญ่นะก็ให้พ่อใหญ่ฝรั่งใส่ใจนะคะเพราะว่าเรามีแนวใส่หลายเกี่ยวกับหนี้สินแล้วแล้วก็ค่ายาแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยราคาก็เอาเงินบลูเบอรี่นี่ราคามาใจนะคะสำหรับเงินใจค่าใหม่น่ะเป็นเงินข่อยได้จาก YouTube กับจากเพจ Facebook นะคะแล้วก็เงินค่าบ้านข่อยก็เอาเงินเดือนข่อยส่งนะคะทุกคนนั่นล่ะแต่เงินน่ะที่ส่งทางเมืองไทยกับต่างหากนะคะค่อยก็จะบ่มาร่วมกันก็แยกกันนะคะว่าส่วนส่งไปเมืองไทยกับต่างหากส่วนใส่ใจอยู่นี่กับต่างหากนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจมารับชมเฮ็ดให้ช่องของมาดามบ้านนอกมียอดวิวจนได้จ่ายค่าใหม่นะคะเดือนที่แล้วจ่าย 5,000 เดือนนี้ก็จ่าย 10,000 นะคะค่าใหม่ก็ถือว่าสิ้นสุดไปแล้วนะคะแต่ต่อไปก็จะเก็บเงินซื้อเครื่องผ้าฟื้นนะคะแต่อาจจะเป็นปีหน้าเพราะว่าปีนี้น่ะพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วก็ใกล้จะผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยก็เลย
ตั้งใจว่าเดี๋ยวปีหน้าจะซื้อให้แล้วนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 นะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเพิ่นซื้อใหม่เพิ่นเว้าให้ฟังนะคะหลายคนน่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าเงิน YouTube กับเงินเพจน่ะได้เท่าเก่าทุกเดือนหรือเปล่าบ่ได้ทุกเดือนนะคะเดือนที่แล้วน่ะรวมแล้วได้11,000นะคะทุกคนรวมทั้ง2ทั้ง YouTube กับเพจได้11,000โค้นนะคะแต่ว่าเดือนนี้น่ะเดือนสิงหาเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะบ่ได้ถึงอาจจะได้ครึ่งนึงนะคะทุกคนเพราะว่ายอดวิวก็ลดลงหลายนะคะนั่นแหละก็จะบ่ได้ทอเก้านะคะทุกคนเดือนวันที่22 23ก็จะได้รับของเดือนสิงหาอาจจะได้แค่ครึ่งนึงครึ่งนึงของเดือนกรกฎาคมนะคะทุกคนเพราะว่ายอดของเดือนกรกฎาคมเฮาก็จะไม่ได้ในเดือนสิงหายอดของเดือนสิงหาเฮาก็จะไปได้ในเดือนกันยานะคะนั่นล่ะค่ะแต่ละเดือนก็รายได้หลายดาวประทอกันนะคะอยู่ที่ว่าเฮามียอดวิวหลายบ่ท่านผู้ชมเบิ่งคลิปเฮาจบหรือเปล่าจังซี่นะคะจังค่อยจะได้เงินแต่ว่าก็ดีกว่าอายุซื่อๆนะคะทุกคนนี่ล่ะค่ะมี FC หลายท่านนะคะที่สนใจอยากที่จะทําคลิปทําYouTube หรือทําเพจนะคะฝ่าลงมือทําเลยนะคะอย่าล้ออย่าลี้ล้อนะคะเขาก็ได้เงินส่วนมากก็ได้เงินหลายแล้วนะคะคลิปเลี้ยวนะคะในช่องเพจนะคะก็ได้เงินไว้นะคะหรือจะทํา YouTube หรือจะทําทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะต้องใช้เวลาตอนแรกทําน่ะเฮาอาจจะรู้สึกท้อเพราะบ่มีคนเบิ่งก็เพราะว่าเฮาเป็นน้องใหม่อย่าเฝ้าไปท้อนะคะเฮ็ดไปเรื่อยๆก็เฮ็ดช่อง YouTube น่ะปีนึงก็ยังค่อยมีเงินเดือนนะคะแล้วทําเพจน่ะลงคลิปมา3ปีสร้างเพจมา3ปีนะคะแต่ว่าเมื่อลงจริงจังช่วงที่กลับจากเมืองไทยเดือนเมษายนนั่นล่ะค่ะแล้วที่นี่ก็ประมาณ2เดือน3เดือนก็ผ่านนะคะทุกคนนั่นแหละเขาจะต้องสม่ำเสมอลงคลิปหลายๆนะคะอย่าขี้ข้านนะคะคันเฮาเฮ็ดแล้วเฮารู้สึกมีความสุขสนุกสนานไปกับการทำคลิปเฮาเฮ็ดเลยค่ะทุกคนอย่าซีเรียสแล้วก็อย่าไปหวังผลมากมายแล้วก็อย่าไปคิดว่าบ่มีคนเบิ่งจังซั่นจังซี่นะคะเฮ็ดไปเลยนะคะช่วงแรกนะเฮาก็เฮ็ดเพื่อเฮาจะได้เรียนรู้ต่อไปเฮาก็เก่งเองนะคะแล้วก็ชํานาญขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนแรกนะค่อยเว้าบ่เป็นนะคะค่อยท่องเอานะคะทุกคนซึ่งมันก็บ่เป็นธรรมชาตินะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ชินแน่แล้วนะคะก็บ่อยากอายแล้วตะกี้น่ะก็บ่แม่นอายดอกค่ะหมายถึงว่าการเว้าการจาของค่อยน่ะยังบ่เป็นที่คล้ายๆกับว่าข่อยเป็นคนเว้าซ่าแล้วทีนี้อัดคลิปไปรู้ว่ารู้สึกว่าเจ้าของเว้าซ่าก็มาอัดใหม่เอาใหม่เป็น10เทค20เทคนะคะมันเลยเป็นคือจังท่องจําแล้วก็เลยเฮ็ดให้ดูบ่จะเป็นธรรมชาตินะคะทุกคนนั่นแหละอันใดที่เริ่มต้นใหม่ๆเฮาก็จะยังบ่ชํานาญนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะขอสนับสนุนทุกคนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับที่คนที่จะทำคลิปนะคะค่ะทุกคนคะมื้อนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกกับพญายฝรั่งนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย